เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆตัวอย่างเช่นอุบัติเหตุรถล้มหรืออุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาการเคี้ยวอาหารกัดไปโดนของเหนียวของแข็งหรือการเคี้ยวอาหารในฟันที่ผุใหญ่หรือฟันที่มีวัสดุอุดฟันใหญ่ก็อาจจะทำให้เกิดฟันแตกฟันหักได้ค่ะฟันซี่นี้แตกเนื่องจากว่ามีรอยอุดใหญ่แล้วก็ไปเคี้ยวของแข็งด้วยก็เลยแตกนะคะเนื้อฟันแตกไปเลยการรักษาฟันที่แตกหรือหักขึ้นอยู่กับตำแหน่งของฟันที่หักและระดับความรุนแรงว่ารุนแรงหรือแตกหักไปจนถึงชั้นไหนและมีวิธีรักษายังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะระดับที่1หากรอยแตกหักมีเพียงเล็กน้อยหรืออยู่ในชั้นของเคลือบฟันอาจจะอุดฟันหรือกรอแต่งฟันเพื่อไม่ให้มีส่วนแหลมคมค่ะระดับที่2หากรอยแตกอยู่ลึกถึงชั้นเนื้อฟันและมีอาการเสียวฟันตอนโดนน้ำร้อนน้ำเย็นอาจจะต้องตรวจพิจารณาว่าอุดฟันได้ไหมตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งที่อุดแล้วหลุดง่ายด้วยหรือเปล่าถ้าหากว่าอุดและหลุดง่ายอาจจะต้องทำครอบฟันไปเลยค่ะตรงนี้เป็นฟันแตกนะฟันที่แตกนี้ไปกัดอะไรมานะคะน่าจะหินนะคะหินเนี่ยกับข้าวอ่ะหินที่อยู่ในข้าวอุดและหลุดง่ายอาจจะต้องทำครอบฟันไปเลยค่ะระดับที่3ถ้าการหักของฟันรุนแรงจนทะลุส่วนของประสาทฟันอาจต้องพิจารณาว่าจะสามารถบูรณะฟันซี่นั้นได้หรือไม่เช่นถ้าแตกผ่ากลางฟันก็รักษาไม่ได้จะต้องถอนอย่างเดียวแต่ถ้าพอจะบูรณะได้ก็ต้องรักษารากก่อนแล้วค่อยทำครอบฟันค่ะในกรณีที่ต้องถอนฟันไปควรจะต้องใส่ฟันปลอมทดแทนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจากการเคี้ยวอาหารและการพูดนะคะวิธีป้องกันฟันแตกฟันหักข้อที่1หลีกเลี่ยงการทานอาหารแข็งและอาหารเหนียววิธีที่2ควรทานอาหารยังมีสติตัวอย่างเช่นถ้ากัดแล้วไปโดนของแข็งหรือก้อนกรวดก็ควรหยุดทานและเอาก้อนกรวดนั้นออกก่อนค่ะวิธีที่3หากเล่นกีฬาที่มีโอกาสการเกิดอุบัติเหตุสูงตัวอย่างเช่นมวยบาสฮอกกี้อาจจะใส่ฟันยางเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของฟันเหงือกและกระดูกขากรรไกรค่ะและเมื่อเกิดอุบัติเหตุควรจะมีสติไม่เอาหน้าหรือฟันลงพื้นก่อนนะคะวิธีที่4ขับรถอย่างระมัดระวังควรสวมหมวกกันน็อกหรือเข็มขัดนิรภัยขณะเดินทางเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของศีรษะและฟันเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะหลังจากดูคลิปนี้แล้วใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถตอบคำถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับ
ับใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ ID Line @ดร.มีระยาค่ะและสำหรับใครที่ต้องการรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับฟันสวยก็อย่าลืมกดติดตามที่มุมด้านล่างขวาตรงนี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของหมอโอนะคะสำหรับวันนี้หมอโอคงต้องไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ